พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กนั้นจะมีขบวนการที่ต่อเนื่องกันและมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของสมองเด็กทุกคนจะมีลำดับขั้นในการเคลื่อนไหวเหมือนกันเริ่มตั้งแต่การนอนนั่งยืนเดินแต่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่เป็นปกติยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวบางรายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปเนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าลูกเราเนี่ยเกิดอาการอะไรขึ้นนะคะเราก็จะสังเกตแบบพ่อแม่ธรรมดาว่าเด็กเกิดมาต้องคว่ำต้องมองต้องหงายต้องไหลซึ่งจริงๆระยะต้นเนี่ยเขามีการมองตามอะไรปกติแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะเด็กก็ปกติดีนะเริ่มมองตามเริ่มอะไรได้จริงๆการมองตามเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยแรกๆเนี่ยมองตามด้วยสัญชาตญาณนะคะพอสมองเริ่มแปรปรวนไปหรืออาการมันมีบางอย่างที่อาการออกเนี่ยตาเขาจะเริ่มโฟกัสไม่ถูกที่นะคะคือแทนที่เขาจะมองเราเขาเอ๊ะทำไมไปมองอย่างอื่นอาการเกร็งบางอย่างของกล้ามเนื้อนะคะเด็กบางคนเนี่ยชันคอได้เร็วผิดปกติเราก็ไม่รู้หรอกเราอาจจะดีใจคิดว่าลูกแข็งแรงแต่บางครั้งเนี่ยมันมีการผิดปกติทางสมองทำให้กล้ามเนื้อบางส่วนบางทีแขนติดขาติดเอ๊ะทำไมเขาเหยียดหรือเวลาร้องเนี่ยร้องแบบเกร็งเหยียดแล้วหน้าเขียวหน้าดำหน้าแดงเงี้ยเด็กบางคนเขาก็บอกว่าเรียกร้องความสนใจอั้นแบบให้พ่อแม่สงสารแล้วก็วิ่งมาอุ้มอันนั้นก็คงเป็นปกติแบบนึงแต่ประเภทเกร็งเหยียดแล้วแบบเหยียดไปเลยแล้วไม่กลับแล้วกล้ามเนื้อทุกอย่างแข็งหมดอันนี้ก็ต้องคอยดูเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็พัฒนาการที่แบบในหนังสือหรือคุณหมอให้มาว่ากี่เดือนต้องคว่ำต้องหงายอะไรเนี่ยเราต้องคอยสังเกตดูว่าลูกเราเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าช้าเร็วแค่ไหนเพราะเด็กพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อติดเอ็นยึดข้อติดอะไรติดเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นการกายภาพเนี่ยมากน้อยเนี่ยช่วยได้สาเหตุที่ทำให้เด็กมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวสามารถเกิดได้ตั้งแต่ระยะของการตั้งครรภ์ขณะคลอดหรือภายหลังการคลอดตัวอย่างเช่นการติดเชื้อขณะตั้งครรภ์การคลอดยากหรือเด็กสำลักน้ำคร่ำทำให้เด็กขาดออกซิเจนหรือการเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะส่งผลต่อความผิดปกติของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวทำให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวไม่ว่าความผิดปกตินั้นจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามควรเริ่มตั้งแต่เด็กยังอายุน้อยใช้ความเข้าใจในการช่วยเหลือและให้การดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนอกจากนั้นเด็กควรได้รับการช่วยเหลือร่วมกันทั้งจากแพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักแก้ไขการพูดเป็นต้นเด็ก CP มักมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวควรให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกที่ตรวจพบการรักษาขึ้นกับลักษณะความผิดปกติและความรุนแรงของอาการที่ปรากฏให้เห็นหลักการรักษาจะเน้นที่การปรับและควบคุมความตึงตัวของกล้ามเนื้อให้ใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุดแล้วกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเริ่มจากการจัดท่าให้ส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในแนวที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายสามารถทรงท่าอยู่ได้และพร้อมที่ทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากนั้นการจัดท่าที่ถูกต้องจะเป็นการป้องกันการผิดรูปของกระดูกและข้อต่อได้อีกด้วยซึ่งสามารถจัดท่าให้เด็กได้ตั้งแต่ท่านอนหงายตะแคงคว่ำหรือท่านั่งการจัดท่านอนหงายวางมือที่ด้านหลังศีรษะเด็กใช้แขนประคองบริเวณสะบักยกศีรษะเด็กขึ้นใช้หมอนหนุนใต้ศีรษะให้อยู่ในระดับไหล่ใช้หมอนข้างหรือผ้าขนหนูม้วนรองใต้เข่าให้ข้อสะโพกและข้อเข่างอนเล็กน้อยแขวนของเล่นให้เด็กมองตามและเอื้อมมือมาเล่นโดยศีรษะเด็กต้องอยู่ในแนวกลางลำตัวไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งการจัดท่านอนตะแคง
จัดเด็กนอนตะแคงใช้หมอนหรือผ้าขนาดพอดีใส่ระหว่างขารองบริเวณหัวเข่าให้อยู่ในท่างอข้อสะโพกและข้อเข่าใช้ของเล่นวางข้างหน้าเพื่อกระตุ้นให้เด็กก้มศีรษะมองของเล่นการจัดท่านอนคว่ำจัดให้เด็กนอนคว่ำใช้หมอนข้างหรือผ้าห่มวางบริเวณอกหนุนใต้รักแร้เพื่อช่วยยืดแขนไปด้านหน้าใช้หมอนข้างวางรองบริเวณขาการจัดท่านั่งให้เด็กมีหลายท่าสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของเด็กนั้นกรณีที่เด็กยังนั่งเองไม่ได้ระยะแรกควรฝึกให้เด็กนั่งตักก่อนโดยจับที่ไหล่แล้วดันตัวเด็กไปข้างหน้าอาจจะใช้หมอนข้างหรือผ้าห่มม้วนกลมวางรองหน้าอกเพื่อให้ลำตัวตั้งตรงให้ยืดแขนออกไปข้างหน้าใช้ของเล่นกระตุ้นให้เด็กชันคอและฝึกการใช้มือหรือกรณีที่เด็กมีปัญหาความตึงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมากจนไม่สามารถเหยียดขาให้ตรงได้ควรจัดท่านั่งเหยียดขาให้โดยใช้มือทั้งสองข้างช่วยควบคุมเหยียดขาให้ตรงพร้อมค่อยๆดันตัวเด็กไปข้างหน้าเพื่อช่วยยืดและลดความตึงของกล้ามเนื้อเมื่อเด็กเริ่มนั่งได้เองอาจจัดท่าให้เด็กนั่งพับเพียบที่พื้นโดยจัดเด็กนั่งพับเพียบให้ฝ่ามือช่วยยันพื้นข้อศอกเหยียดตรงถ้าเด็กนั่งทรงตัวได้ดีแล้วเริ่มกระตุ้นให้เด็กใช้มือเล่นของเล่นเพื่อให้เด็กทรงตัวได้โดยไม่ต้องใช้มือช่วยยันพื้นนอกจากนี้ยังมีการจัดท่านั่งเพื่อช่วยในการทำกิจกรรมเสริมอื่นๆเช่นกินข้าวเรียนหนังสือดูทีวีทำได้โดยการจัดท่านั่งให้เด็กบนเก้าอี้จัดลำตัวให้ตรงสะโพกควรทำมุมฉากกับพื้นขาอยู่ในแนวขนานกันฝ่าเท้าวางแนบพอดีกับพื้นไม่กางหรือหุบมากจนเกินไปถ้าเด็กไม่สามารถทรงตัวได้อาจใช้เก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังมีเข็มขัดหรือผ้ารัดตัวเพื่อกันตกหรือโต๊ะเข้ามาช่วยนั่งให้ชิดติดขอบโต๊ะโดยความสูงของโต๊ะควรพอดีในระดับอกของเด็กกรณีที่เด็กมีปัญหาเรื่องความตึงตัวของกล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการหดสั้นของกล้ามเนื้อและคงไว้หรือเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อควรทำร่วมกับการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อให้เด็กเรียนรู้การทรงท่าและสามารถเคลื่อนไหวได้การยืดกล้ามเนื้อแขนให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายกางมือและเหยียดนิ้วออกกระดกมือหงายมือพร้อมกับค่อยๆเหยียดศอกออกอย่างนุ่มนวลไม่ให้รู้สึกเจ็บจนเต็มช่วงการเคลื่อนไหวค้างไว้นับ1ถึง20ทำเช่นนี้10ครั้งจับที่ข้อมือและข้อศอกยกแขนให้เหยียดตรงเหนือศีรษะทำอย่างนุ่มนวลค้างไว้นับ1ถึง20แล้วยกลงข้างลำตัวทำ10ครั้งการยืดกล้ามเนื้อน่องและการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าจับบริเวณด้านข้างของข้อเข่าให้งอเล็กน้อยอีกมือจับข้อเท้ากระดกขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่เด็กไม่รู้สึกเจ็บค่อยๆดันให้ข้อเข่าข้อสะโพกงอค้างไว้นับ1ถึง20แล้วเหยียดขาออกทำ10ครั้งการยืดกล้ามเนื้อในการเหยียดและงอข้อสะโพกให้จับที่บริเวณข้อเข่าค่อยๆดันให้ข้อเข่าและข้อสะโพกงอมืออีกข้างกดที่ข้อเข่าของขาอีกข้างให้แนบพื้นโดยเด็กไม่รู้สึกเจ็บค้างไว้นับ1ถึง20ทำเช่นนี้10ครั้งการยืดกล้ามเนื้อในการกางและหุบขาใช้มือ1จับบริเวณข้อเท้าอีกมือจับข้อเข่าให้เหยียดค่อยๆกางขาออกไม่เกิน45องศาจากแนวลำตัวโดยเด็กต้องไม่รู้สึกเจ็บค้างไว้นับ1ถึง20ทำเช่นนี้10ครั้งการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
มือจับที่ข้อเท้าและจับข้อเข่าให้เหยียดตรงเช่นกันค่อยๆ ยกขาขึ้นตรงให้มากที่สุดเท่าที่เด็กไม่รู้สึกเจ็บค้างไว้คอยจับขาอีกข้างให้แนบพื้นไม่ให้ข้อเข่างอนับ 1-20 ค่อยๆวางลงแล้วเริ่มต้นทำใหม่10ครั้งการอุ้มที่ผิดวิธีในเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอาจส่งผลให้เด็กมีความผิดปกติมากยิ่งขึ้นผู้ปกครองควรเรียนรู้การอุ้มอย่างถูกวิธีซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือเด็กการอุ้มเด็กลุกขึ้นจากพื้นให้เด็กนอนในท่าตะแคงแขนทั้งสองข้างอยู่ด้านหน้าจับบริเวณหัวไหล่และลำตัวด้านบนอีกมือจับที่สะโพกช่วยยกตัวเด็กขึ้นมาอยู่ในท่าอุ้มการอุ้มพาดบ่ายกลำตัวเด็กแนบตัวผู้อุ้มแขนทั้งสองข้างพาดที่บ่าด้านใดด้านหนึ่งมือข้างหนึ่งช่วยพยุงลำตัวเด็กอีกข้างจับบริเวณต้นขาให้กางออกงอข้อเข่าและข้อสะโพกเล็กน้อยในส่วนของการฝึกทักษะด้านการเคลื่อนไหวนั้นส่วนใหญ่ผู้ปกครองมักจะช่วยทำการเคลื่อนไหวให้เด็กมากเกินไปทำให้เด็กไม่สามารถได้ด้วยตนเองหรือทำได้ไม่ถูกต้องดังนั้นการฝึกทักษะด้านการเคลื่อนไหวจะเน้นให้เด็กเรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องและสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองการลุกขึ้นจากท่านอนให้เด็กนอนตะแคงจับบริเวณข้อสะโพกให้มีการงอของข้อสะโพกและข้อเข่าทั้งสองข้างอีกมือจับที่หัวไหล่ด้านล่างจากนั้นช่วยยกตัวเด็กขึ้นช้าๆมาอยู่ในท่านั่งพับเพียบหรือนั่งเหยียดขาการฝึกคลานเมื่อเด็กสามารถตั้งคลานได้แล้วผู้ฝึกนั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลังเด็กมือจับที่สะโพกทั้งสองข้างเอียงตัวเด็กไปด้านหนึ่งเล็กน้อยให้เรียนรู้การลงน้ำหนักที่แขนและขาด้านนั้นรอให้เด็กเคลื่อนแขนและขาด้านตรงกันข้ามแล้วช่วยเอียงตัวกลับสลับข้างเพื่อให้เด็กคลานไปข้างหน้าได้การลุกขึ้นยืนจากท่านั่งบนพื้นให้เด็กอยู่ในท่ายืนเข่าจับสะโพกโยกเอียงไปลงน้ำหนักที่ขาข้างหนึ่งมืออีกข้างช่วยจับเข่ากระตุ้นให้ตั้งขึ้นอยู่ในท่าคุกเข่าข้างเดียวมือที่จับที่สะโพกเลื่อนมาจับบริเวณลำตัวด้านหน้าจากนั้นกดเข่าลงพร้อมช่วยยกตัวเด็กขึ้นเด็กจะยันตัวขึ้นยืนได้การยืนที่ถูกต้องจะอยู่ในลักษณะสมมาตรลงน้ำหนักที่ขาทั้งสองข้างเท่ากันระยะแรกที่เด็กยังยืนทรงตัวไม่ได้จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเด็กพยุงตัวเช่นบาคู่หรือโต๊ะที่สูงระดับอกให้เด็กใช้มือเกาะยืนจัดท่ายืนให้ถูกต้องโดยเฉพาะบริเวณหัวไหล่สะโพกและข้อเข่าระวังอย่าให้เด็กยืนก้นโด่งไปด้านหลังควรยืนในท่าที่ให้โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเด็ก CP ควรคำนึงถึงความสามารถของเด็กเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่จะใช้ถ้าเราเลือกอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเด็กมากเกินไปเด็กก็จะไม่เคลื่อนไหวหลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์สำหรับเด็ก CP ประกอบด้วยข้อ 1. ขนาดควรจะเหมาะสมแล้วก็พอดีกับเด็กข้อ 2. ก็คือไม่เป็นอันตรายต่อเด็กใช้แล้วรู้สึกสบายมีผิวเรียบแข็งแรงทนทานอันที่ 3. ก็คือ มีสีสันรูปทรงที่น่าใช้และน่าดึงดูดให้เด็กสนใจด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดท่านอนและท่านั่งมีหลายประเภทเช่นเบาะรูปทรงต่างๆเบาะรูปลิ่มหมอนกลมมีหลายขนาดควรเลือกให้เหมาะสมกับเด็กโต๊ะและเก้าอี้ควรมีความแข็งแรงทนทานมีส่วนโค้งมนไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเก้าอี้อาจมีพนักพิงใช้สำหรับฝึกนั่งร่วมกับการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกกินอาหารหรือเล่นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฝึกยืนและเดินเช่นเตียงฝึกยืนเพื่อให้เด็กเรียนรู้การลงน้ำหนัก
รู้จักควบคุมการทรงตัวและกระตุ้นการรับความรู้สึกของข้อต่อบาร์คู่เพื่อฝึกให้กล้ามเนื้อขาเกิดความแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินได้รถเข็นเดินมี2ล้อหรือ4ล้อเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการฝึกเดินบันไดระยะแรกเด็กจะเดินเกาะด้านข้างได้ก่อนต่อมาจะเกาะราวด้านเดียวแล้วเดินแบบพักเท้าพอทำได้ดีขึ้นก็ฝึกการเดินสลับขารองเท้าหุ้มข้อสำหรับปรับและคุมเท้าให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องเหมาะสมจักรยานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเด็กจะเรียนรู้การสลับขาเมื่อปั่นจักรยานและฝึกการใช้แขนบังคับทิศทางการที่จะผ่านอุปสรรคในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวนั้นไม่ง่ายอาจไม่เห็นผลในเร็ววันแต่ก็ไม่ยากเกินความตั้งใจหากทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกหรือตัวเด็กเองไม่ลดละความพยายามโดยเฉพาะถ้าพ่อและแม่เองได้ฝึกให้ลูกอย่างสม่ำเสมอด้วยบรรยากาศที่ดีให้เด็กได้ผ่อนคลายและรู้สึกสบายขณะฝึกพูดให้กำลังใจด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและสัมผัสที่นุ่มนวลอ่อนโยนในไม่ช้าเด็กจะมีกำลังใจและทำให้ความร่วมมือในการพัฒนาจากนอนเป็นนั่งหรือจากนั่งก็จะค่อยๆลุกขึ้นยืนและก้าวขาเดินได้ในที่สุด